ติดตั้งจอ Android มาใหม่นะครับวิธีการลงทะเบียนเพื่อโหลดแอปพลิเคชันทำอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ตั้งค่านะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อนะครับด้วย2วิธีก็คือ1ก็คือแชร์ฮอตสปอตจากมือถือนะครับทำการเปิดนะครับแล้วทำการเชื่อมนะครับฮอตสปอตจากมือถือเข้าไปนะครับให้ขึ้นคำว่าเชื่อมต่อก่อนนะครับใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะขึ้นคำว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็จะออกมาที่แอปพลิเคชันนะครับแต่ถ้าท่านใดที่มีซิมการ์ดนะครับเสียบทางด้านหลังเครื่องนะครับซิมเน็ตก็สามารถเข้าที่ซิมการ์ดตัวนี้นะครับแล้วมาเปิดซิม1นะครับแล้วไปที่โรมมิ่งนะครับให้ทำการเปิดโรมมิ่งด้วยนะครับออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับให้มาที่แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเลื่อนมาที่คำว่า Play Store นะครับ Play Store แบบนี้นะครับแล้วทำการลงทะเบียน Gmail ตัวนี้นะครับหลังจากที่คุณลงทะเบียน Gmail ใส่รหัสเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับนะฮะลงชื่อเข้าใช้นะครับคุณก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับ Netflix YouTube ต่างๆนะครับหรือ LINE Facebook นะครับเข้ามาในจอ Android ในโหมดนี้ได้นะครับก็สามารถเล่นแอปพลิเคชันต่างๆใน Android ตัวนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการลงทะเบียนนะครับไม่เข้าใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับ